ขณะที่อีกหนึ่งเรื่องนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหหนังแนวนี้หนังผีกำลังมาแรงมากๆในบ้านเรานะฮะแล้วมันบวกกับช่วงวันฮาโลวีนด้วยไม่รู้ว่าใจไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่านะฮะเพราะว่าที่หยดเองนะฮะที่เพิ่งเข้าลงฉายไปได้ประมาณ5วันนะฮะต้องบอกว่ากระแสก็ดีมากๆนะฮะยังคงแรงอย่างต่อเนื่องเลยแฟนๆแห่ไปชมความสยองกันแน่นโรงภาพยนตร์เลยทีเดียวนะฮะซึ่งแม้ว่าเมื่อวานนี้จะเป็นวันทำงานนะก็คนก็ไปชมกันเยอะอยู่นะฮะวันจันทร์นะฮะต้องบอกว่าโอ้โหยอดรายได้ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะตอนนี้ก็ทำรายได้กว่า200ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางช่อง3เองแล้วรวมถึง M Studio ผู้ผลิตภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะก็ได้ออกมาโพสต์นะบอกว่าเตรียมมุ่งหน้าสู่300ล้านให้ได้สะพึงกันทั่วประเทศนะฮะเนี่ยสะพึงทั่วประเทศมุ่งสู่300ล้านบาทนะฮะสำหรับภาพยนตร์เรื่องที่หยดนะฮะพอตอนนี้ก็เลยหลัก200มาค่อนข้างพอสมควรแล้วเหมือนกันนะฮะขณะที่เมื่อวานนี้ทาง Thailand Box Office นะฮะก็ได้ออกมาเปิดเผยตัวเลขรายได้ของภาพยนตร์ที่เข้าฉายในวันพฤหัสที่26ไม่ใช่อันนี้นะฮะวันพฤหัสที่26ถึงวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมที่ผ่านมานะฮะ4วันส่วนใหญ่อ่ะคือหนังจะเข้าฉายทุกวันพฤหัสแล้วเขาก็จะดูยอดของสัปดาห์แรกก็คือพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยแหละฮะ4วันนะฮะต้องบอกว่ารายได้จากทั่วประเทศเนี่ยแหละฮะภาพยนตร์เรื่องที่หยดทำรายได้ไปทั้งสิ้น180ล้านบาทนะฮะขณะที่สัปเหร่อในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังคงทำรายได้ได้อย่างต่อเนื่อง4วันที่ผ่านมาก็กวาดรายได้ไปได้ทั้งหมด82ล้านบาทนะฮะอันนี้ก็คือเป็นรายได้4วันแรกในการเปิดตัวภาพยนตร์ของที่หยดนะฮะ180ล้านบาทขณะที่ทาง Thai Movie Society เนี่ยเขาก็ได้รายงานยอดรายได้นะฮะของภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะฮะมันก็จะเป็นอีกอันนึงอันเป็นตัวเลขและปริมณฑลนะฮะแล้วก็เชียงใหม่ด้วยนะฮะระหว่างวันที่26ถึง29นะฮะโดยที่หยดเนี่ยกวาดไปได้71ล้าน5 71ล้าน 570,000 บาทนะฮะอันนี้เป็นรายได้เฉพาะในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็เชียงใหม่นะฮะก็ถือว่าทำรายได้เปิดตัวได้สูงสุดนะฮะสัปเหร่อในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเชียงใหม่เนี่ยกระแสก็ยังดีนะฮะ4วันที่ผ่านมาก็ทำรายได้ไปทั้งหมด 31.67ล้านบาทนะฮะขณะที่ภาพยนตร์เข้าใหม่อีกหนึ่งเรื่องก็คือเพื่อนไม่สนิทก็ทำรายได้ไปในเขตกรุงเทพก็ได้ 5.76 ล้านบาทนะฮะแล้วยังมีอีกหนึ่งข้อมูลนะฮะทางเพจชีวิตติดหนังนี่แหละเขาก็ได้รายงานเป็นทำเนียบหนังไทยทำเงินนะฮะที่เปิดตัวสุดสัปดาห์แรกนี่แหละทั่วประเทศสูงสุดในรอบ4ปีนะฮะต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องที่หยดทำเงินเปิดตัวสุดสัปดาห์แรกทั่วประเทศได้ถึง 178.9 ล้านบาทก็เลยกลายเป็นหนังไทยทำเงินทะลุหลักร้อยล้านเนี่ยเร็วที่สุดของปีนี้แล้วก็ยังได้ขึ้นแท่นหนังทำเงินสูงสุดในสัปดาห์แรกนะฮะต้องเรียกว่าสูงสุดในรอบ4ปีที่ผ่านมาเลยเฉือนเอาชนะบุพเพสันนิวาส2นะฮะเพราะว่าบุพเพสันนิวาส2เนี่ยในสัปดาห์แรกเปิดตัวไปได้ทั้งหมด 177.7 ล้านบาทนะฮะก็เฉือนเอาชนะไปประมาณล้านกว่านิดๆนะฮะก็ถือว่ากระแสดีมากๆรายได้ก็ดีมากเช่นกันนะฮะอ่ะและวันนี้นะฮะเป็นวันฮาโลวีนนะฮะอย่างที่บอกเลยหนังผีเนี่ยเข้าฉายในช่วงนี้ก็เพื่อจะเข้ารับกับเทศกาลวันฮาโลวีนใช่ไหมฮะเหล่านักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องที่หยดนะฮะเขาก็จะชวนกันไปดูเนี่ยเชิญชวนแฟนๆไปดูหนังเพื่อจะได้เพิ่มอรรถรสในความหลอนมากยิ่งขึ้นในโรงภาพยนตร์นะฮะเชื่อว่าวันนี้ตั๋วน่าจะแน่นอีกเช่นกันนะฮะและในวันนี้เองนะฮะที่สยามเซ็นเตอร์ก็ได้จัดงานนะฮะก็จะมีเหล่านักแสดงจากที่หยดนี่แหละนำโดยเดนนิสจูเนียร์เฟนีน่าแล้วก็พี่คุยทวีวัฒน์ผู้กำกับแล้วก็คุณเปมนาริโปรดิวเซอร์นะฮะก็จะไปร่วมงานที่สยามเซ็นเตอร์ด้วยนะฮะเขาก็จะมีร่วมเดินพรมแดงกับเหล่าบรรดาพี่ๆเดรกทั้งหลายนะฮะแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องราวในภาพยนตร์ในงานนี้ด้วยนะฮะใครที่เป็นแฟนของภาพยนตร์เรื่องที่หยดก็ไปเจอกับเหล่าบรรดานักแสดงและทีมผู้จัดกันได้นะฮะที่สยามเซ็นเตอร์ตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปนะฮะและที่สำคัญที่บริเวณชั้น G สยามเซ็นเตอร์นี่แหละฮะก็จะมีบูธกิจกรรมของที่หยดนะฮะก็จะมี
ตู้ถ่ายรูปนะฮะรวมถึงมีเสื้อยืดที่หยดที่ X อาหารคู่นี่แหละมันก็จะเป็นคอลเลกชันพิเศษนะฮะแล้วก็มีนิทรรศการภาพถ่ายสุด Exclusive จากภาพยนตร์จัดแสดงด้วยนะฮะซึ่งเขาจัดแสดงมาตั้งแต่วันที่24ที่ผ่านมาแล้วนะฮะแล้วก็วันนี้จะจัดแสดงเป็นวันสุดท้ายนะฮะ